การเดินทางนะลูกนะก็ต้องมีวันสิ้นสุดเราก็มาถึงคลิปสุดท้ายกันแล้วในสาระที่5ตอนที่5วรรณคดีและวรรณกรรมกับรายการอักษรออนเลินกับใครลูกกับครูนิวคนเดิมภาษาไทยชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่2นะลูกนะกับเรื่องสุดท้ายนะเรื่องก่อนนี้คุณครูพาย้อนอดีตใช่ไหมลูกไปที่สมัยสุโกโไทยคราวนี้คุณครูจะพานักเรียน ไปอยู่ในโลกของเหล่าสัพพสัตนั่นคือเรื่องกาบหอ่อโครงประพาสทานทองแดงติดตามครูก,กันไปเลยนะครับก่อนอื่นเลยลูกก่อนที่เราจะทำความเข้าใจกับอะไรก็ตามสิ่งแรกที่เราจะต้องเข้าใจเลยก็คือชื่อเรื่องนะซึ่งหนังสือของเราลูกได้มีชื่อเรื่องที่แบบบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบมากเพราะบอกทั้งลักษณะคำประพันธ์และบอกทั้งประเด็นสำคัญของเรื่องมาดูกันเลยลูก กาบห่อโครงประพาธทานทองแดงเกิดจากการรวมกันระหว่างกลุ่มคําที่ว่ากาบหอโครงคําว่าประพาสและทานทองแดงโดยกาบหอโครงนี้ลูกเป็นคําประพันธ์ชนิดหนึ่งที่แต่งด้วยกาบยานี11ลูกแต่งสลับกับโครงสี่สุภาพสลับกันไปทีละบททีละบทนะลูกนะประพาสแปลว่าไปเที่ยว ทานทองแดงเป็นชื่อของสถานที่ในบทประพันธ์ทีนี้นักเรียนต้องระวังข้อสอบให้ดีนะลูกนะทานทองแดงไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางของกวีนะลูกนะเป็นเพียงแค่เส้นทางผ่านเพราะอะไรลูกนี่เลยเพราะจุดหมายปลายทางจริงๆของกวีก็คือการไปณนะมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบ,บุรีอ่ะเรามาดูสไลด์หน้านี้กันทีละบรรทัดนะลูกนะผู้แต่งลูก ผู้แต่งคือใครผู้แต่งคือเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้าธรรมธิเบศชัยเชษฐสุริยวงศ์แต่งเมื่อไหร่แต่งเมื่อท่านได้ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศลูกไปนมสัสก,การรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีโดยการเดินทางในสมัยนั้นเครื่องบินยังไม่มีเรือยังเป็นเรือพายอยู่นะลูกนะท่านได้เดินทางเริ่มต้นออกเดินทางโดยทางน้ําหรือที่เรียกว่าชนลมาก นะครับแล้วไปขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางต่อด้วยเส้นทางทางบกที่เราเรียกว่าสะทนลม้าทีนี้คุณครูมีคำศัพท์ให้นักเรียนได้จดจำกันไปลูกชนละม้าลูกชนแปลว่าน้ำดังนั้นมากน่าจะแปลว่าอะไรลูกแปลว่าเส้นทางนะดังนั้นชนละม้าจึงแปลว่าเส้นทางทางน้ำอ่ะเรารอเอาความรู้นี้มาวิเคราะห์คำว่าสะทนลม้าสิลูกอะไรน่าจะแปลว่าทางบกอะไรลูกสะทนนะครับแปลว่าทางบก มากก็แปลว่าเส้นทางสถลมาจึงแปลว่าการเดินทางโดยเส้นทางทางบกนะลักษณะคำประพันธ์ได้บอกไปแล้วเมื่อตอนที่เราวิเคราะห์ชื่อเรื่องเนาะว่าเป็นคำประพันธ์ประเภทกาบห่อโครงนะครับอ่ะเรามาดูเนื้อเรื่องย่อก,กันในเรื่อง ข่าวโคมประภาทานทองแดงนี้นะลูกนะมีการกล่าวถึงสิ่งต่างๆระหว่างการเดินทางไปที่จังหวัดสระบ,บุรีอันแรกเลยคือกล่าวถึงขบวนเสด็จถึงความยิ่งใหญ่ความสนุกสนานความงดงามของขบวนอันที่สองลูกกล่าวถึงสัตว์บกอันที่สาสัตว์ปีกอันที่4ี่กล่าวถึงพืช5ลูกกล่าวถึงสัตว์น้ำและจบด้วยการฝากผลงานของกวีคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า ตัวอย่างเนื้อเรื่องในเรื่องกับห่อโคมประาพาสทานทองแดงมีอะไรบ้างนะโดยเราจะดูผ่านวรรณศินหรือความสามารถในการประพันธ์นี่เลยลูกอันแรกมีการใช้คำอุป,ปมาอุปมาอุป,มา,อปมาแปลว่าอะไรลูกอุปมาแปลว่าเปรียบเทียบนี่อุปมาแปลว่าเปรียบเทียบ เปรียบสิ่งหนึ่งมีความคล้ายมีความเหมือนกับสิ่งหนึ่งคีย์เวิร์ดมีเยอะมากลูกเหมือนประหนึ่งประดุดดังเพียงนะลูกนะคีย์เวิร์ดมีเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันในบทกระจงอ่ะดูไปพร้อมกันนะลูกกระจงกระจิตเตีย้ยวิ่งเรียร่ยๆรหน้าเอ็นดูเหมือนกวางอย่างตาหูมีเขี้ยวน้อยส้อยแหนมสองที่ครูเพิ่งอ่านจบไปเป็นกาบยานีสิบหน้า5หลัง6 5หเป็น11 เขาอุปมาอะไรกับอะไรลูกดูที่ตัวสีฟ้าเลยอุปมากระจงนักเรียนลูกเอาง,ง่ายๆเลยสมัยนั้นเรายังไม่มีโทรทัศน์เรายังไม่มีช่องทางที่ให้ความรู้กันง่ายอย่างสมัยนี้คนที่ฟังอาจจะไม่รู้จักว่ากระจงเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นกวีจึงนําไปอุปมากับกวางซึ่งเป็นสัตว์ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วว่ากระจงนั้นตัวเล็กๆมีลักษณะเหมือนกับกวางอะไรบ้างที่เหมือน ตาก็เหมือนหูก็เหมือนเห็นไหมลูกนะดังนั้นคนอ่านก็จะเห็นภาพกระจงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมาดูที่โครง4สุภาพเนื้อหาเดียวกับกาบยานีลูกเพียงแค่ว่าขยายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ก็ยังเปรียบเหมือนเดิมว่ากระจงนั้นมีลักษณะเหมือนกับกวางทั้งตาและหูโอเคไหมลูกอ่ะเรามาดูวรณศินข้อต่อมา การใช้อวมาอีกข้อหนึ่งอันนี้คุณครูชอบมากเลยเป็นบทของไก่ฟ้าไก่ฟ้าอ้าสดแสงหัวสุกแดงแทงเนืยแนบขออภัยครับหัวสุกแดงแทงเดือยแหนปีกหางต่างสีแกมสีแต้มต่างอย่างว่าเขียนอันนี้เปรียบเทียบอะไรของไก่ฟ้าลูก เปรียบเทียบสีขนของไก่ฟ้าว่าไปยังไงว่าสีเนี่ยมีความหลากหลายมากเลยเหมือนกับเป็นภาพวาดที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะว่าอะไรนี่ไงลูกหัวสุกแดงหัวมีสีแดงเห็นไหมปีกกับหางต่างมีสีต่างๆนั้นแกมกันไปปนกันไปเหมือนกับขนเหมือนกับร่างกายของไก่ฟ้าเนี่ยเป็นภาพที่มนุษย์วาดขึ้น เห็นไหมเราก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอ๋อลักษณะสีขนของไก่ฟ้านั้นเป็นอย่างไรมีสีสันที่หลากหลายอย่างไรมาดูข้อต่อมาลูกการใช้สัตพจน์สัทธะลูกสัทธะตรงนี้นะครับแปลว่าเสียงอ่าใครมีหนังสืออยู่จดตามเลยได้เลยนะครับสัทธะแปลว่าเสียงดังนั้นการใช้สัตธพจธน์จึงหมายถึงการเรียนเสียงธรรมชาติเสียงทุกอย่างเลยลูกซึ่งนะอันนี้ คุณครูยกมาจากบทการกล่าวถึงขบวนเสด็จเครื่องสูงพเพลาเพลิดพลายชมชุมสายซ้ายขวาเคียงธงชัยธงฉันเรียงปีกลองชนะตะเติ่งคลึมหนูลอหนูพ่อจะเดาได้ไหมว่าอันไหนที่เป็นเสียงธรรมชาติคำไหนแปลกสุดลูกนี่เลยลูกคำว่าตะเติง่งตะเติ่งเป็นการเรียนเสียงของอะไรเป็นการเรียนเสียงของกลอง เรามาดูที่ตัวโครงสิสุภาพมาดูกันเลยนะลูกนะกลองทองตีครุ่มครึ้มเดินเรียงท้าตะเติงเติงเสียงครุ่มครืน้นเสียงปีรี่เรื่อยเพียงกระเวกแตรนแตรนแตรฝรั่งขึ้นวู่วู้เสียงสังโอ้โหมีเสียงมากมายเลยนะครับเสียงแรกสีม่วงลูกตะเติงเติง ตะเติงเติงเป็นการเรียนเสียงของรอไรอ่าเป็นการเรียนเสียงของกลองทองนะหรือว่าจะเป็นแตรนตรนตรงนี้เลียนเสียงของเครื่องดนตรตีอะไรลูกแตรฝรั่งนี่เลยนาวัดแตรฝรั่งดังแตรนตรนและเสียงสั่งหละลูกเสียงสั่งร้องยังไงลูกดังวู่วูเห็นไหมเพื่ออะไรลูกเพื่อให้ผู้อ่าน เกิดภาพได้ยินเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะผู้อ่านน่ะไม่ได้ไปอยู่ในขบวนด้วยนะลูกนะดังนั้นก็มีการเรียนเสียงธรรมชาติเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะนอกจากมีสัจพจน์อันนี้คุณครูเพิ่มให้นีกหนึ่งลูกนี่เลยมีคําว่าเพียงเป็นอุป,ปมาเปรียบเทียบเสียงปี่กับเสียงกระเวกว่ามีเสียงที่คล้ายกันเหมือนกันกระเวกคืออะไรลูกกระเวกก็คือนกนั่นเองนะลูกนะ โอเคไหมอ่าถ้าโอเคเราไปต่อกันเลยนะครับต่อไปเป็นการใช้สัตวพจน์เมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของเครื่องดนตร,ตรีใช่ไหมลูกคราวนี้เรามาลองดูซิว่าเอ๊ะมีการใช้เสียงสัตว์หรือเปล่าคุณครูขอข้ามไปที่ตัวของโครงสี่สุภาพเลยนะลูกนะฝูงช้างสล่างใหญ่น้อยพังพลายทอกโทนพินายหลายสำาท้วนทองแดงเผือกเนียมรายในเหล่า ลงท่าน้ำดำําป้วนเล่นร้องฮูมแปินฮูมแปินแปลิแปลเปลิเห็นไหมช้างอะ่ะเป็นญาติสนิทกับคุณนิวลูกคุณนิวรู้ว่าช้างนั้นมีเสียงร้องว่าฮูมแปลิลดังนั้นฮูมแปินเป็นการใช้สัทพจน์ของเสียงช้างอ่าเป็นไงนะเราก็รู้แล้วว่าเครื่องดนตรีดังอย่างไรช้างมีเสียงอย่างไรมาดูต่อไปเลยลูก นอกจากการใช้มาแล้วนอกจากการใช้การเรียนศิลธรรมชาติแล้วลูกนะยังมีการใช้เสียงสระเดียวกันอันนี้คุณครูบอกเลยจิกด,ดอกจันสามร้อยดอกบทนี้นะลูกถ้าใครอยากให้คนอื่นรู้สึกว่าหนูเป็นผู้ช่ำชองชำนาญเชี่ยวชาญและโชคชมด้านภาษาไทยแนะนำให้ท่องบทนี้เอาไว้พร้อมไหมลูกพร้อมแล้วอ่านตามครูเลยดูหนูสู่รูงู งูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูเป็นไงกวีเก่งไหมลูกสามารถหาคําที่ใช้สระอุสระอูได้เยอะขนาดนี้หนูลองท่องเร็วๆดูนะลูกนะดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูเป็นไงถ้าหนูสามารถท่องได้ปุ๊บใครฟังนะลูกนะ ใครฟังก็รู้ว่าเราเป็นคนที่มีความช่ำชองชำนาญเชี่ยวชาญและโชคชนเรื่องของภาษาไทยมงลงแน่นอนนะลูกนะเรามาดูบทต่อไปอันนี้ก็เซียนเหมือนกันนะถ้าใครสามารถท่องบทนี้ได้ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่เลิศเหมือนกันนะลูกนะศิลปะต่อมาลูกเมื่อกี้ใช้เสียงสระเดียวกันคือสระอูอันนี้เป็นการเล่นคาําซ้ําคือใช้คําเดียวกันแต่คําแต่ละคํานั้นมีความหมายที่แตกต่างกัน นะลูกนะในบทของหัวลิงหมากลางลิงต้นลางลิงแลหูลิงลิงไต่กระดลิงลิงลดควะปราสาลิงคําไหนซ้าเยอะสุดเลยรู้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกคำว่าอะไรลูกคําว่าลิงนะถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจในการที่จะดูความหมายเราอาจจะคิดว่าทั้งหัวลิงลางลิงต้นลางลิงแลหูลิงไอ้พวกเนี้ยคืออะไรลูกคือลิงเหมือนกันแต่จริงๆแล้วนี่เลยเห็นไหม คุณครูแยกมาเป็นปรรที่สองมีลิงทั้งหมด8ลิงมีลิงทั้งหมด8คําพอมาประที่สมลูกมีลิงหําที่เป็นชื่อของต้นไม้มีลิงแค่สคมคเท่านั้นที่เป็นลิงที่เป็นสัตว์อ่ะเรามาดูกันเลยลูกหัวลิงหมากลางลิงต้นลางลิงแลหูลิงลิงไต่กะดลิงลิงโลดคว้าประสาลิงหัวลิงตรงนี้ลูก ไม่ใช่หัวของเจ้าจ๋อแต่เป็นอะไรเป็นต้นหัวลิงเป็นต้นหมากรางลิงเป็นต้นรางลิงและเป็นต้นหูลิงนะส่วนลิงตรงนี้เป็นสัตว์ลูกกำลังทำกิริยาไต่ไปที่ต้นไม้ที่ชื่อว่ากะไดลิงแล้วก็อธิบายต่อว่าลิงก็ โลดไปนะโหนต้นไม้ไปโผลต้นไม้มาตามประสาตามธรรมชาติของลิงเห็นไหมกวีมีความสามารถมีความรู้เรื่องของพืชมีความรู้เรื่องของสัตว์นะครับและสามารถที่จะนำมาผูกกันทำให้เกิดเป็นศิลปะในการประพันธ์ได้นะลูกนะทีนี้นี่เลยถึงตอนจบแล้วการจบนักเรียนลูกหนูสังเกตปกติโครงสี่สุภาพ ก็จะหน้ายาวหลังสั้นใช่ไหมลูกข้างหน้ามีประมาณ5คําข้างหลังมี2มีวรรคสุดท้ายที่จะเป็น4ี่คำแต่ว่าเอ๊อเอเอ,เอ,เอ,อันนี้มีความแปลกๆมีความพิเศษขึ้นมาหนูลองดูที่เป็นตัวสีเขียวลูกปกติเวลาเราอ่านเราจะอ่านจากซ้ายไปขวาใช่ไหมลูกแต่โครงบทนี้ลูกเราสามารถอ่านจากบนลงล่างได้ได้คําว่าอะไรลูกคําว่าจบบริบูร เห็นไหมเราอ่านจากบนลงล่างได้คำที่มีความหมายเราจะเรียกโครงแบบนี้ว่าโครงกระทูจํานะลูกนะถ้าโครงบทไหนที่มีคำข้างหน้าสามารถอ่านเรียงได้จากข้างบนจนบรรทัดสุดท้ายเราจะเรียกโครงบทนั้นว่าโครงกระทูอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะลูกนะที่คุณครูยกขึ้นมาในเรื่อง ประภาสทานทองแดงเนี่ยยังมีอุสัตว์อีกมากมายหมีก็มีนกยูงก็มีนะมีการต่อสู้ระหว่างนกกดกับงูเห่าก็มีนะหรือมีบทหนึ่งลูกอ่ะเดี๋ยวคุณครูเปิดดูกันนะในหน้าที่87บทที่96เป็นการพูดถึงปลาในน้ําเจ้าฟากุ้งนะผู้แต่งใส่ตาเฉียบแหลมมากลูกปันหนึ่งว่าเป็นอเวนเจอร์เลยมองปลาในน้ําแค่แวบเดียวเห็นปลาถึง9ชนิด หนูลองไปดูนะในบทที่96เทโพแลเทพาแล้วลองดูว่าในบทนั้นมีปลาทั้งหมดกี่ชนิดและมีปลาอะไรบ้างคุณครูบอกเลยปลาบางปลานะนักเรียนไม่เคยรู้จักชื่อหรือถ้าใครลูกอยากที่จะไปฝึกบทดูหนูสูรูงูจำได้ใช่ไหมนักเรียนสามารถเปิดไปได้ที่หน้า86บทที่52หรือใครอยากจะไปท่องลังลิงต้นลังลิงนะ ไปท่องบทของลิงนะลูกนะหนูสามารถเปิดไปที่หน้า87บทที่86ก็สามารถไปท่องได้ที่นี้นะครับด้วยเวลาอันจำกัดคุณครูก็สามารถยกวรรณคดีมาได้แค่ไม่กี่เรื่องในหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมไทยลูกยังมีเรื่องราวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิราชเมืองแปลงซึ่งมีความสำคัญคือเป็นนิราชเรื่องแรกของท่้งสุนทรภู่ ตอนมอหนึ่งหนูเรียนนิราชภูเขาทองใช่ไหมลูกซึ่งนิราชภูเขาทองเป็นผลงานที่นิราชที่ดีที่สุดของท่านสุนทรภู่แต่นิราชเมืองแกลงลูกเป็นนิราชเรื่องแรกของท่านดังนั้นเราไปดูซิว่าในนิราชเมืองแกลงนั้นมีศิลปะในการประพันธ์อย่างไรหรือถ้าใครอยากจะย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาก็มีเรื่องราว โครงพระราชพงศาวดารุกที่เป็นเรื่องของพระสุริโยไทยขาดขอชักวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีแห่งสยามของเราหรือว่าจะเป็นข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ที่ยอมให้โดนประหารชีวิตเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอย่างพันธทานรสิงหรือใครอยากจะไปอ่านเรื่องวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่วรรณคดีที่ยิ่งใหญ่ของไทยคือเรื่องรามเกียรติในหนังสือก็ยังมีเรื่องรามเกียรติตอนนารายปราบนนทกซึ่งตอนนี้ไม่มีพระราม ไม่มีทศกณัณฐ์ไม่มีหนุมานเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระรามและทศกณัณฐ์เราสามารถไปดูได้ว่าต้นกําเนิดของเรื่องรามเกียรตินั้นมีที่ไปที่มาว่าอย่างไรทําไมทศกัณฐ์มี10หัวทําไมทศกัณฐ์มี20แขน20ขามีคําตอบจากเรื่องนี้ดังนั้นถ้าใครสนใจนะลูกนะสามารถไปเปิดอ่านสามารถไปเปิดศึกษาได้ที่หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมเล่มสีม่วงเล่มที่เราคุ้นเคยอยู่ในมือเรานี่เอง อย่างไรแล้วนะลูกนะถ้าเรามีโอกาสที่ดีหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ็ดดูเคชั่น